เหมือนกันนะครับเงาปีศาจอฤทธิยาพรนี่ครับ24กับ27ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านพงศ์สิริครับที่เหนือกว่า5เซนติเมตรก็เคยโชว์ฝีมือให้กับแฟนๆได้รับชมไปแล้วครับทั้งคู่เลยเงาปีศาจเนี่ยบู๊ดุดันครับส่วนพงศ์สิรินี่ก็หลากหลายครับฝีมือดีนี่ดาร์บี้แมตช์ลูกหลานย่าโมโคราชนะหนึ่งคนนี่มาจากอำเภอบัวใหญ่ส่วนอีกหนึ่งคนมาจากอำเภอหนองบุญมากครับอ่ะก็เชียร์กันครับวันนี้ถือว่าซุปเปอร์ไฟท์ถือว่าเปิดหัวได้สุดมันแน่นอนครับเงาปีศาจนี่ก็การันตีในเรื่องของความดุเดือดอยู่แล้วขณะที่พงศ์สิริครับอาวุธหลากหลายความเป็นมวยเนี่ยสุดยอดครับประสบการณ์สูงเดี๋ยวดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับคู่แรกนี่กรรมการผู้ชี้ขาดครับกรรมการถาวรอุบลนะครับสามท่านในคะแนนมีกรรมการภูกิจพรหมประยูนกรรมการวิตริศแสงอรุณและกรรมการวันยุทธรวมพลยกแรกครับมีเทปมีทีบมีเตะครับเริ่มจะเปิดฉากเริ่มจะทักทายครับเจ็บๆออกกันเจ็บๆครับไม่เน้นปริมาณครับขอคุณภาพคุณภาพครับมาแล้วฐานล่างพับในสกิดดูนิดนึงครับลมยางเป็นยังไงบ้างเช็คช่วงล่างครับนั่นมาอีกแล้วครับเดี๋ยวดูครับคู่แรกเปิดหัวแหมดูจากสไตล์การชกนี่น่าจะเดือดทะลุจอตั้งแต่หัววันแล้วครับเดี๋ยวมีคนเจ็บก่อนนะครับนี่ยังเคลียร์กันอยู่เดี๋ยวเจ็บเมื่อไหร่เนี่ยต้องบอกว่าเกมเปิดแน่นอนครับมาแล้วครับแข้งขวาของพงศ์สิริดูเงาปีศาจนี่ฉายาน่ากลัวครับ10ล้อเบรกแตกแต่บางทีก็แหกโค้งก็มีนะฮะแต่ไม่รู้จะใช่ไฟนี้หรือเปล่าอย่าให้แหกโค้งซะสิFC แฟนคลับก็แหมเชียร์ไม่รู้เชียร์มุมไหนแล้วคนบ้านเดียวกันนะครับโอ้แข้งแกออกหนักนะพงศ์สิริครับเงาปีศาจก็พยายามค่อยๆสื่อไปหาช่องหาจังหวะครับหมัดนี่ครับแหมตบด้วยซ้ายเตะด้วยขวาครับถ้าช้านี่พงศ์สิริจังหวะความเร็วครับเหนือกว่าตอนนี้ครับแม่เริ่มจะเบียดเข้ามุมนี่ครับดักเอาไว้เลยครับไม่ให้ออกจากมุมสามเหลี่ยมครับเอาหมัดขวายาวไปคนหนึ่งก็แข้งดีครับเอาพงศ์สิริโต้ด้วยแข้งโอ้โหเอาครับเริ่มจะดุเดือดแล้วครับเริ่มจะถึงขีดสายหน้าดีดไปครับพงศ์สิริดูโอ้โหศอกแตกหรือเปล่าครับหุบซ้ายคืนจังหวะต่อยคืนครับหน้าหวาดเสียวเลยครับโอ้เริ่มจะมีจังหวะแลกกันแบบพอเห็นแล้วแม่มันชักจะหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันครับขวาเตะเข้าไปครับเงาปีศาจพงศ์สิริแกมีแข้งยาวๆครับมีศอกคอยบวกด้วยครับเอาศอกมาครับแม่งัดมาเลยครับงัดมาเอาสับมาอีกครับทีบไว้ขยับเข้าไปเงาปีศาจเจอแข้งซ้ายช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้ครับช้าเจอแข้งครับตามจังหวะต่อยตามจังหวะก็จริงนะครับแต่ว่าพอมีก็ออกหนักๆนี่ครับโอ้โดนแข้งเขาเต็มคำเลยครับเสียงไม่ดังแต่ว่าเจ็บนะครับแบบนี้ยับลุยต่อมีแข้งอีกแล้วครับพงศิริไม่มียกบังครับเอาร่างกายเขาแลกฮุกซ้ายโอ้จังหวะฮุกกว้างๆนี่ต้องระวังศอกด้วยนะครับศอกงัดพัดมาลาขึ้นมาเนี่ยโหอันตรายเลยเกือบเหมือนกันหลุดไปแล้วครับขอเวียงอีกหน่อยครับเจอหมัดซ้ายหน้าครับกระแทกมาตรงๆเลยนี่ครับดูสีหน้าแววตาเงาปีศาจครับยังนิ่งอยู่เลยครับยกนี้ครับพักแป๊บเดียวครับไปดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับนี่จังหวะฮุกขวาของพงศ์สิริแหมฮุกและยิ้มด้วยนะฮะเรียกได้ว่าขู่เต็มที่ครับแทงขวาอีกทีนึงเงาปีศาจก็พยายามจะต่อยขวาครับที่เจอแข้งนะครับแต่เจอเตะฝังยัดแข้งเข้าลำตัวเนี่ยหลายดอกนะครับแล้วนี่โอ้โหจามศอกถือว่าออกอาวุธได้โดดเด่นเลยครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับนี่แลกกันครับฮุกซ้ายกับศอกเงาปีศาจเนี่ยจะเดินติดถึงตัวได้เมื่อไหร่ครับเมื่อสักครู่นี่เดินผิดเข้ามุมไปเลยจะมาหาผู้บรรยายซะแล้วครับผมต้องเลี้ยวขวาครับแกเลี้ยวซ้ายมาครับอ่ะว่ากันต่อครับตั้งสติกันครับยกที่2ครับซ้ายครับคอยสาดคอยเตะไว้ครับดักทีเหมือนจะสลับขาแล้วแทงแต่ยังไม่แทงครับพงศิริ
วงในพยายามมัดพยายามเสียบครับแต่งตัวนานคิดนานแต่ตีช้ากรรมการก็เนี่ยครับจับแยกครับเพราะว่าอยากจะให้เห็นศิลปะไม้มวยไทยที่แบบว่าลูกยาวๆเนี่ยครับทั้งหมัดเท้าเข่าศอกครับพยายามจิ้มลำตัวมาศอกขึ้นไปซ้ายหน้าครับพยายามกระแทกไว้แต่ยกนี้เริ่มจะออกหมัดเน้นๆมากขึ้นเลยครับแต่ยังไม่เข้าเป้าครับเจอแข้งไปหมัดซ้ายมานี่ครับแม่ถ้ามาได้บ่อยๆทีๆครับหมัดของทางด้านเงาปีศาจก็น่ากลัวอยู่นะครับเพราะตอนนี้นี่ยังขาดในความแม่นยำเอาขอลำคำลำอัพตัวเจอศอกคืนต่างคนต่างแลกครับตอนนี้เกมเนี่ยเปิด 100% แล้วครับเดี๋ยวดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปเอาลำตัวแล้วแม่แข้งอีกทีนึงจับมาแล้วคืนโอ้เริ่มจะเดินเกมกดดันมากยิ่งขึ้นนะครับเกมของเราปีศาจครับโอ้ยพอหลุดปุ๊บเจอทำโทษครับแข้งขวาเอาศอกซ้ายมาเราปีศาจขยับเข้าไปครับเจอจิ้มลำตัวพงศิริแกฉาบฉวยเก็บกินนะครับจังหวะแกจะเนี่ยครับชิงทำชิงออกครับส่วนเงาปีศาจก็เดินบดเดินเบียดเดินบี้เข้าไปครับขอสักหมัดหน้าได้จริงๆด้วยครับได้หมัดหน้าซ้ายกระแทกมาครับเงาปีศาจโอ้ดูครับอาวุธนี่รบกวนตลอดเลยนะครับทั้งยับซ้ายแล้วก็นี่ฮะมีเตะล่างเตะบนเอาโอ้ดูแล้วนี่เงาปีศาจคิดนานเกินไปหรือเปล่าครับต้องโยกเข้าไปเอานี่แหละครับเดินเต็มเท้าแล้วครับเดี๋ยวดูหมัดอ้าวแม่ใบเสียหลักครับโอ้เสียหลักกันเจอเลยครับเกือบจะโดนช้อนแกงเหมือนกันลุยใหม่ครับค่อยๆตัดเวทีเข้าไปครับแต่ว่าเจอหมัดซ้ายหน้าคอยรบกวนอยู่ตลอดเลยครับเริ่มจะมีน้ำโหเริ่มจะทุบพื้นหนักๆครับเงาปีศาจทีบไว้ก่อนพงศิริเงาปีศาจขยับเข้าไปเจอแข้งซ้ายครับต่อยซ้ายเอาต่อยซ้ายต่อยลำตัวมาเริ่มจะออกหมัดได้ครับเจอเข่าเจอหมัดขวาครับเจอหมัด1 2หมัดขวาสอยดาวมาพงศิริศอกมาอีกแล้วศอกมาอีกแล้วหมัดซ้ายไม่โดนหมัดขวามาเอาซับคืนจิ้มลำตัวครับเอาแล้วครับหมัดกับศอกแลกกันเลยครับโอ้เริ่มมีเลือดแล้วแล้วก็มีเรื่องด้วยบนเวทีโอ้โหดูครับแลกกันแบบนี้เดี๋ยวดูใครนอนอ๋อนี่ไงนอนไปแล้วครับโอ้โหฮุกซ้ายครับเงาปีศาจโอ้โดนทั้งศอกโดนทั้งแข้งครับสุดท้ายนี่ฮะหมัดฮุกซ้ายครับเข้าเต็มคางเขารอได้ครับเขารอหมัดนี้มานานมากครับแต่อาจารย์ตีระฆังทำไมครับหมดยกสองก่อนมาดูภาพช้านะครับแม่มีไปแล้ว1นับนะครับโอ้แลกกันเดือดจริงๆในยกที่2ดูครับต่างคนต่างโดนครับแล้วก็แทบจะกินทั้งตัวแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านพงศิริมีจังหวะวางแข้งความแม่นยำครับแล้วดูครับโอ้โหเกือบโดนฮะเกือบโดนหน้าแล้วนี่ครับโอ้หมัดฮุกซ้ายครับเข้าเต็มคางพอดีครับเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหล่วงเลยครับนี่เลยครับหมัดมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในศึกไทยไฟท์ลีกครับโอ้โหดูขอทีเดียวครับทางด้านเงาปีศาจโอ้โหดูครับทุกเพศทุกวัยเลยครับสาวๆสวยๆก็มาดูครับไทยไฟท์ลีกพูดถึงแล้วกุ้ยเขามีความอดทนนะคือโดนจนหน้าเน้อบวมหมดแล้วโดนตั้งแต่ยกแรกมาโดนยก2แต่เขาอดทนรอได้เขาบอกขอหมัดเดียวแล้วเป็นผลครับย่อยนับ8ไปแล้วนะครับแต่ตัวเองก็บอบช้ำพอสมควรครับลุยต่อยกที่3เดินเข้าไปครับเดินเข้าไปหมัดซ้ายหมัดขวาครับเจอแข้งหมัดต่อยลำตัวเจอศอกขึ้นมา1นับนี่ก็ยังไม่ใช่บทสรุปของเกมในค่ำคืนนี้นะครับก็ยังต้องมีครับเอาหุกซ้ายอีกยังเดินไม่หยุดครับช่วงพักยกนี่เห็นแล้วว่าเงาปีศาจเนี่ยหน้าตาเนี่ยจมูกเบี้ยวไปหมดแล้วครับแต่ว่าดูใจของเขาครับเรียกว่าต่อยให้คนจำเอาพยายามเดินลุยเอาโดนข่าวอีกแล้วโอ้ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับเงาปีศาจธรรมดาโลกไม่จำใช่ไหมธรรมดาโลกจะไม่จำเขาต้องแบบนี้ครับนี่เขาได้นับแล้วนะเขาจะยังไงต่อเนี่ยเขาไม่คุมเกมเพราะจะได้รับการชูมือนะกล่าวว่าเช็คบินเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าจังหวะเดินเข้าไปทำผู้ชายตัวเองก็สามารถโดนแล้วล่วงได้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ายังไม่บทสรุปครับ
แทงซ้ายไปอย่าลืมว่า1นับใน1แต้มเท่านั้นนะครับในการแทงไฟเอาลุยต่อตอกตั้งมาโอ้พงศิรินี่ก็ถือว่าแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับแต่อาวุธนี่ออกตลอดนะดูครับหมัดแยบเอาโดนลำตัวสอกขึ้นบนอ๋อยังไงครับไขลนฟันยางหล่นใส่แป๊บหนึ่งครับต่อยกันไปโดนยางกันฟันนะครับร่วงไปครับยางกันฟันของเราปีศาจนะครับมาอาจารย์ผมล้างให้เองของผมล้างเองมาเลยลุยกันต่อครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอเดินเข้าไปไม่เขาก็เราแล้วเอาไม่เขาก็เราแล้วเอาเดินเข้าไปเราปีศาจเจอเขี่ยมาหมัดซ้ายไม่โดนครับเล็งหน่อยเล็งใหม่ปรับเรดาร์ใหม่เจอเข่ามาก่อนครับช้าหน่อยแต่ชัวนะช้าหน่อยแต่ของพี่ชัวนะโดนเข่ามาอีกแล้วหมัดซ้ายหมัดขวาเริ่มจะกรอบครับดูเหวี่ยงนี่กว้างๆแต่ว่าโดนนี่ก็หวังผลตลอดครับหมัดของทางด้านเงาปีศาจองศิริเองก็ถือว่าจำนวนอาวุธเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยกว่านะครับแต่ว่าพลาดไปโดนนับปีกองเริ่มเชิดเอ้าลุยต่อบางคนนี่ปีกองเชิดนี่เต้นนะแต่ว่าเงาปีศาจเนี่ยเดินครับเนี่ยเอาทีไปเอ้าลุยต่อครับตุ๊กตาล้มลุกเอาทีแล้วไปใหม่พงศิริได้อาวุธเยอะนะครับแต่เงาปีศาจก็ได้นับอะครับทีนี้แหละครับเอาเดี๋ยวดูครับ3ยกคลอหรือเปล่าครับหรือมียกพิเศษเสียบเข้าไปเอาศอกมาในมัดนานไม่ตีกรรมการจับแยกครับเดินต่อครับลุยต่อครับหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายโอ้แต่ว่าดูพงศิรินี่แกมั่นใจครับแม้ว่าจะโดนนับไปก็ตามแต่อาวุธนี่ต้องบอกว่าความถี่ครับมีในเรื่องของความถี่นะครับแต่สุดท้ายนี่ก็อยู่ที่คณะกรรมการทั้งสี่นี่ครับภาพช้าครับในยกสุดท้ายเนี่ยก็ยังแลกกันเดือดอยู่ครับจังหวะลุกไล่ของเอาปีศาจก็ยังน่ากลัวครับนี่ฮะฮุกซ้ายฮุกขวาเนี่ยแหมแต่ว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นี่ครับซ้ายครับเจอศอกตั้งคืนมาอีกศอกครับพยายามจะดักเอาไว้นะฮะจังหวะจะเข้ามาของเงาปีศาจแล้วดูครับศอกของพงศิรินี่ก็รอจามตลอดแล้วดูถีบลูกนี้แหมไม่ยอมหล่นด้วยนะฮะจับเชือกเอาไว้แล้วเดินต่อดูครับห้าวหาญจริงๆเอาไปอีกทีนึงยังอยู่แกดื้อจริงๆนะสุดท้ายก็เป็นพงศิริที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อ